จทย์สมดุลเคมีข้อที่9สมการต่อไปนี้เมื่อกระทบสมดุลด้วยการเพิ่มความดันเหมือนเดิมโจทย์เหมือนเดิมสมดุลนี้จะเคลื่อนไปหรือไม่ถ้าหากเคลื่อนในทิศทางใดแสดงว่าคำถามนี้มี2คำถามคือข้อ1เคลื่อนหรือไม่2ถ้าเคลื่อนทิศทางใดจากเลอแชตเตอรีเย่เราก็รู้แล้วความดันนี้จะมีผลต่อมากต่อเมื่อจำนวนโมลของสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์ต้องไม่เท่ากันเรามาดูสมการเหล่านี้ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่า1สมการที่1นี้ดูหรือยังดูแล้วว่าดูแล้วสมการที่2ดูหรือยังเขาให้สัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลมาแสดงว่าน่าจะดูแล้วสมการที่3ดูหรือยังก็ดูแล้วอีกเช่นเดียวกันอ่ะเขียนสามารถทำนายได้ละฝั่งซ้ายสมการที่1มีแก๊ส1 1และ1นั่นหมายความว่าถ้าเพิ่มความดันเข้าไปแก่ระบบก็จะเคลื่อนไปในทิศทางที่ให้ได้จำนวนโมลของแก๊สน้อยลงก็คือไปทางขวาเพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้ไปทางขวาต่อมาสมการที่2เรามีแก๊สฝั่งนี้2โมลเรามีแก๊สฝั่งนี้2โมลกับอีก1โมลเพราะฉะนั้นการเพิ่มความดันระบบก็จะปรับตัวในทิศทางที่ให้จำนวนโมลของแก๊สน้อยลงก็คือไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นอันนี้ไปทางซ้ายข้อที่3ตัวนี้ไม่เกี่ยวเพราะเป็นของแข็งแก๊สอันนี้1แก๊สอันนี้ก็1ถ้าเพิ่มความดันเข้าไปถามว่าจะไปทางไหนไม่สามารถไปทางไหนได้เพราะว่าจำนวนโมลของแก๊สเท่ากันเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าสมการนี้ความดันไม่มีผลต่อการเคลื่อนไปของปฏิกิริยาโจทย์สมดุลเคมีข้อที่10ให้สมการมาอะไรก็ได้ช่างมันขอให้รู้ว่าอันนี้เป็นโจทย์สมดุลเคมีเมื่อหาค่า Kc ยิ่งรู้ใหญ่เลยว่าเป็นสมดุลเคมีที่อุณหภูมิต่างๆได้ดังตารางนี้ถามว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อนจงอธิบายวิธีการเราก็ต้องมาวิเคราะห์จากโจทย์เราพบว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่า Kc เป็นไงคะลดลงใช่ไหมอุณหภูมิเพิ่ม Kc ลดถ้าเพิ่มอุณหภูมิหมายถึงการเพิ่มความร้อนเข้าไปแล้วทำให้ปฏิกิริยาเกิดผันกลับเมื่อมาพิจารณาสมการพบว่าอ้าวในที่สุดเราเขียนไปเขียนมาความร้อนเป็นหนึ่งในปฏิกิริยาและอยู่ทางขวาด้วยก็แสดงว่าเป็น product product ก็คือคายความร้อนออกมาเพราะฉะนั้นจากโจทย์ตรงนี้เราก็จะตอบได้ว่าเป็นเพราะว่ามันคายความร้อนออกมา อธิบายก็นี่คือวิเคราะห์ว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น Kc ลดลงการที่ Kc ลดลงเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์น้อยลงเมื่อผลิตภัณฑ์น้อยลงก็แสดงว่าเกิดปฏิกิริยาผันกลับก็จะได้คำตอบออกมาโจทย์สมดุลเคมีข้อที่11ให้สมการมาไม่ต้องสนใจสมการอันนี้ให้ค่าทางเทอร์โมไดนามิกส์มาแล้วแล้วมีค่าเป็นลบแสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนบวกไปเลยเดต้าอันนี้แสดงถึงความร้อนเนาะเสร็จแล้วที่อุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต่ำที่จะให้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์มากขึ้นเราต้องการอะไรเราต้องการโปรดักต์มากขึ้นนั่นหมายความว่าทำอย่างไรให้ปฏิกิริยาไปทางขวาจากสมการนี้ขณะนี้เรามี4ตัวนะเขาถามเรื่องความเข้มข้นไหมไม่ได้ถามเขาถามว่าอุณหภูมิมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับความร้อนตัวนี้เพราะฉะนั้นการที่ลูกศรจะไปทางขวาแสดงว่าเราต้องดึงความร้อนออกการดึงความร้อนออกหมายความว่าไงเราก็ต้องทำที่อุณหภูมิต่ำ
พราะฉะนั้นคำตอบก็คือทำที่อุณหภูมิต่ำโจทย์สมดุลเคมีข้อที่12กำหนดสมการนี้มันคุ้นๆแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้รู้ว่าเป็นสมการอะไรก็ได้ที่อยู่ในสภาวะสมดุลค่าคงที่สมดุลเท่ากับ 3.92 อันนี้ KC เท่ากับ 3.92 และ KC ก็เท่ากับความข้นของ CH4 คูณกับน้ำหารด้วย CO คูณกับไฮโดรเจนยกกำลัง3ได้มาแล้วตรงนี้ถ้าหากถามความข้นอะไรน่าจะหาได้ที่อุณหภูมินี้สังเกตทุกครั้งเมื่อมีการบอกค่าคงที่สมดุลต้องบอกอุณหภูมิด้วยเพราะเป็นค่าเฉพาะที่อุณหภูมินั้นๆเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนค่าคงที่สมดุลก็เปลี่ยนด้วยจงหาค่าคงที่สมดุลของสมการต่อไปนี้สมการที่1มีที่2ที่3สมการทั้ง3ตัวนี้วิเคราะห์คร่าวๆมีสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลมาให้แสดงว่าสมการนี้ดุลแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมากเกี่ยวกับค่า KC คราวนี้หาค่าคงที่สมดุลของสมการนี้นั่นหมายความว่าเขากำลังจะบอกเราว่าสมการที่ให้มาสัมพันธ์อย่างไรกับสมการที่โจทย์ให้มาเรามาดูค่า K ของสมการที่1คืออะไรคือ CO คูณกับแก๊สไฮโดรเจนยกกำลัง3หารด้วย CH4 คูณกับน้ำสัมพันธ์กันยังไงสมการอันนี้เป็นส่วนกลับกันเพราะฉะนั้นค่า KC ก็จะเท่ากับเป็น1ส่วน K อันนี้ KC1 KC 2ละกันเพราะฉะนั้นก็ KC 2ก็เท่ากับ KC 1ก็คือ1ส่วน 3.92 ต่อมาเรามาดูสมการนี้สัมพันธ์ยังไงกับข้างต้นหรือสมการที่1ที่เราทำมาเราก็พบว่า KC 3มันคือเท่ากับเท่าไหร่ก็เป็น CO กำลัง2คูณกับไฮโดรเจนยกกำลัง6หารด้วย CH4 ยกกำลัง2คูณกับน้ำยกกำลัง2มันคืออะไรมันคือ KC 2ยกกำลัง2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อมูลหรือคำจำกัดความของการใช้ค่าคงที่สมดุลนั่นเองต่อมาสมการที่3เขียนค่า K ก่อน KC 4เท่ากับ CH 4ยกกำลัง2คูณกับน้ำยกกำลัง2หารด้วย CO ยกกำลัง2คูณกับไฮโดรเจนยกกำลัง6มันสัมพันธ์กับ KC อื่นอย่างไรเราก็ได้ตามนั้นเพราะนั้นแทนที่เราจะจำเราก็เขียนค่า KC ออกมาแล้วก็แทนค่าลงไปเอาค่า KC 1มาเป็นพื้นฐานแล้วเราก็จะได้คำตอบนั้นโจทย์สมดุลเคมีข้อที่13กำหนดเป็นสารอะไรก็ได้หรือเป็นสมการที่เราสนใจอะไรก็ได้แต่เขาเขียนมาแบบนี้แสดงว่าอยู่ในสภาวะสมดุลบอก Data H มาด้วยแล้ว Data H นี้มีเครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่าปฏิกิริยานี้ดูดความร้อนใส่ Data H ใส่ Data ก็คือความร้อนเข้าไปทางซ้ายมือเพราะดูดความร้อนจงหาปัจจัยที่ทำให้ได้อนุภาคดีมากขึ้นทำไงให้ดีมากขึ้นนั่นหมายความว่าปัจจัยใดที่ทำให้ปฏิกิริยาไปทางขวาได้บ้างเราก็ต้องกลับมานึกถึงเลอชาตเลียว่าเขาศึกษาอะไรบ้างมีผลของความเข้มข้นผลของความดันผลของอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาและการเติมแก๊สเฉื่อยเราก็รู้ว่าแก๊สเฉื่อยไม่มีผลต่อสมดุลเพราะว่าแก๊สเฉื่อยไม่ได้เป็นแก๊สที่อยู่ในปฏิกิริยาแต่ทำให้ความดันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง
ตัวเร่งปฏิกิริยาก็ไม่มีผลต่อการเคลื่อนไปของสมดุลเพราะตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้ปฏิกิริยานี้เข้าสู่สมดุลเร็วขึ้นนั่นเองเรามาดูความเข้มข้นก่อนเพราะฉะนั้น3ตัวนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นปัจจัยทำให้ได้อนุภาคของดีมากขึ้นความเข้มข้นอะไรบ้างที่ทำให้ดีมากขึ้นก็คือความเข้มข้นของสารตั้งต้นเราจะเพิ่ม A หรือเพิ่ม B เราก็ได้ดีมากขึ้นเพราะว่าการเพิ่ม A จะทำให้ระบบพยายามลดปริมาณของ A ก็คือเกิดปฏิกิริยากับ B มากขึ้นแล้วก็จะได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เพิ่มเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นต่อมาความดันเราก็ต้องดูว่าสารตั้งต้นที่เป็นแก๊สกับสารตั้งกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊สมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทางซ้ายมีค่าเท่ากับ1โมลทางขวามีค่าเท่ากับ2โมลก็แสดงว่าความดันมีผลแน่ถ้าหากเราเพิ่มความดันปฏิกิริยาก็จะผันกลับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าเราต้องการดีมากขึ้นเราต้องลดความดันต่อมาอุณหภูมิรู้เลยต้องเพิ่มอุณหภูมิเพื่อที่จะให้ปฏิกิริยาไปทางขวาก็คือเพิ่มอุณหภูมิโจทย์ลักษณะนี้มักจะใช้เป็น choice แต่เราก็ต้องตีความหมายในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากนะ